บทบรรณาธิการแก้หนี้ต้องมีเฟส2กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2566จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา86วันแต่ยังเหลือเวลาอีกจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 147,043 รายมูลหนี้รวม 1,670.505 ล้านบาทผ่านระบบออนไลน์ 122,081 รายและลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจำนวน 24,962 รายมีเจ้าหนี้รวม 118,429 รายพื้นที่และจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกกรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดตามด้วยนครศรีธรรมราชสงขลานครราชสีมาและสุรินทร์ส่วนจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกยังเป็นแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน243รายเจ้าหนี้244รายตามด้วยระนองสมุทรสงครามและตราดซึ่งจะต้องตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปที่ผ่านมามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วจำนวน 27,137 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,225 รายมูลหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,456.857 ล้านบาทหลังไกล่เกลี่ย 1,719.783 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 737.073 ล้านบาทจังหวัดที่นำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นนครสวรรค์ทำให้มูลหนี้ลดลงถึง 233.572 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นหนี้รายย่อยสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือและไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้จึงส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินการต่อจำนวน288คดีใน40จังหวัดขั้นตอนจากนี้ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายดำเนินคดีตามความผิดโดยต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างตรงไปตรงมาระหว่างนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการตลาดนัดแก้หนี้สินในทุกวันหยุดราชการคู่ขนานกันไปโดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจในท้องที่และเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมให้การปรึกษาช่วยเหลือโครงการนี้รัฐบาลหวังจะสามารถดึงหนี้สินนอกระบบที่คาดว่ามีอยู่ประมาณ 500,000 ล้านบาทให้เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและตัดวงจรการปล่อยกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำหนดแม้จะยกเป็นวาระแห่งชาติที่หวังว่าปัญหาหนี้นอกระบบต้องจบสิ้นภายในการบริหารของรัฐบาลปัจจุบันแต่เชื่อว่าการดำเนินการที่ผ่านมานั้นพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาประการดังนั้นจะต้องนำมาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพราะยังมีหนี้นอกระบบอีกจำนวนมากที่ลูกหนี้ไม่กล้าร่วมโครงการรัฐบาลจึงต้องมีแผนและมาตรการอื่นๆที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้เช็คราคาสินค้าเกษตรชี้วัด6เดือนรัฐบาลเศรษฐาราคาสินค้าการเกษตรอีกประเด็นสำคัญที่ควรต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเน้นการเมืองแบบประนีประนอมแต่บุกหนักด้านปากท้องประชาชนว่าทำให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ขนาดไหนมีคำยืนยันจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่คุมบางเหียนดูแลราคาสินค้าว่ารัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐาบริหารมา6เดือนตั้งแต่กันยายน 2566 จนถึงปัจจุบันทำให้สินค้าเกษตรที่สำคัญ5รายการของไทยที่มีมูลค่าตลาดรวมกันมากกว่า 8-9 แสนล้านบาทมีราคาปรับสูงขึ้นทุกรายการทั้งข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพาราทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นตอบโจทย์นโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
หากจะเปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตรทั้ง5รายการในช่วงรัฐบาลเศรษฐาเข้ามาบริหารประเทศกับช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศช่วง9ปีก่อนระหว่างปี2558ถึงปี2566จะเห็นชัดว่าราคาสินค้าเกษตรในรัฐบาลปัจจุบันมีราคาปรับเพิ่มขึ้นทุกรายการข้าวเปลือกหอมมะลิปรับเป็น 14,995บาทต่อตันจากเดิม 13,315 บาทต่อตันราคาสูงขึ้น 1,680 บาทต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 13% ข้าวเปลือกเจ้าปรับเป็น 12,181 บาทต่อตันจากเดิม 8,443 บาทต่อตันราคาสูงขึ้น 3,738 บาทต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 44%ข้าวเปลือกเหนียวปรับเป็น 13,640 บาทต่อตันจากเดิม 11,847 บาทต่อตันราคาสูงขึ้น 1,793 บาทต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 15% มันสำปะหลังปรับเป็น 3 บาท 56 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม 2 บาท 45 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น 1.20บาทต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 45% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับเป็น 9 บาท 84 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม 9 บาท 10 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น 33 สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 8% ยังมีสินค้าเกษตรอีก 2 รายการที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นด้วยคือปาล์มน้ำมันปรับเป็น5บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม5บาท23สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น1บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 12% ยางแผ่นดิบชั้น3ปรับเป็น 54.51 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 47 บาท 17 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น 7 บาท 34 สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 16% กระทรวงพาณิชย์ระบุถึงปัจจัยหลักที่ทำให้สินค้าเกษตรในรัฐบาลปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลจับมือกับภาคเอกชนร่วมกันทำตลาดผลักดันการส่งออกอาทิเร่งเจรจาซื้อขายข้าวสารให้ประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียทำให้ปี2566ไทยส่งออกข้าวเกินกว่าเป้าหมายโดยส่งออกได้ 8.76 ล้านตันทำรายได้เข้าประเทศมากถึง 178,136 ล้านบาทและยังผลักดันการส่งออกมันสำปะหลังไปยังต่างประเทศทำให้ราคาส่งออกแป้งมันปัจจุบันสูงกว่าราคาเฉลี่ยปี2566แล้ว 4.6% หรือจากราคา 19.15บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันเฉลี่ย20บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมรวมถึงเร่งยกระดับการเพิ่มผลิตผลสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยเร่งรัดผลักดันพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ผลผลิตสูงทนทานโรคต้นทุนต่ำเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลกโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ 535,000 ตันภายในปี 2570 พร้อมทั้งนำมาตรการบริหารจัดการกลไกตลาดวางแผนบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในทุกสินค้าตั้งแต่จัดการก่อนเกิดปัญหาอาทิข้าวนำมาตรการช่วยชาวนาโรงสีเก็บสต็อกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วยลดต้นทุนชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ส่วนมันสำปะหลังส่งเสริมการแปรรูปหัวมันสดเป็นมันสับเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องให้ลานมันโรงแป้งในการรวบรวมหัวมันสดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รัฐบาลเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมันเข้าบริหารจัดการสมดุลสต็อกน้ำมันปาล์มให้มีน้ำมันปาล์มเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศการส่งเสริมเป็นพลังงานทางเลือกและผลักดันส่งออกเพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ที่เคยประกาศไว้ว่าหากกลับมาจะเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้อง
เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดีราคาผลผลิตต้องปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนลดลงและจะทำทุกวิธีทางไม่ให้สินค้าผิดกฎหมายมาทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เติบโตขึ้นเพิ่มรายได้เกษตรกรขึ้นอีก3เท่าภายในระยะเวลา4ปีก็พบราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดมีทิศทางปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิข้าวมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันมะพร้าวสับปะรดน้ำนมดิบและสุกรเป็นผลสำเร็จจากการเดินหน้านโยบายต่างๆโดยเฉพาะการลุยปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายมาอย่างเข้มงวดการมุ่งยกระดับสินค้าเกษตรเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำวางมาตรการรองรับภัยพิบัติโรคระบาดพืชสัตว์เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงตลอดจนการบริหารจัดการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กิจกรรมภาคการเกษตรนับเป็นผลสำเร็จชัดเจนและส่งผลบวกพบราคาผลผลิตด้านการเกษตรที่เกษตรกรขายได้หรือราคาณไร่นาปี2567ราคาข้าวเปลือกนาปีมกราคม2567อยู่ที่ 11,588.32 บาทต่อตันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ยปี2566ที่ราคา 11,512.40 บาทต่อตันข้าวหอมจังหวัดกุมภาพันธ์2567ราคา 13,611 บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเกตคอ2566ที่รัฐบาลเข้ารับตำแหน่งที่ราคา 12,923 บาทต่อตันและเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ 12,230 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มกราคม2567ราคา 11,324 บาทต่อตันลดลงจากตุลาคม2566ที่ราคา 12,958 บาทต่อตันแต่เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยทั้งปี2566ที่ 16,686 บาทต่อตันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มกราคม2567ราคา 8.93 บาทต่อกิโลกรัมลดลงเล็กน้อยจากตุลาคม2566ที่ 9.22 บาทต่อกิโลกรัมยางพารากุมภาพันธ์2567ราคา 65.47 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเกตคอ 2566ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศที่ราคา 48.90 บาทต่อกิโลกรัมและสูงกว่าราคาเฉลี่ยทั้งปี2566ที่ราคา 45.77 บาทต่อกิโลกรัมมันสำปะหลังกุมภาพันธ์2567ราคา 3.05 บาทต่อกิโลกรัมสูงขึ้นกว่าคอ 2566ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศที่ราคา 2.82 บาทต่อกิโลกรัมและราคาเฉลี่ยทั้งปี2566ที่ราคา 2.83 บาทต่อกิโลกรัมปาล์มน้ำมันปัจจุบันราคาเฉลี่ย 6.28 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากช่วงโลกย2566ที่ราคา 5.06 บาทต่อกิโลกรัมมะพร้าวปัจจุบันราคาเฉลี่ย 14 บาท 57 สตางค์ผลเพิ่มขึ้นจากช่วงโลกย2566ที่ราคา 7 บาท 90 สตางค์ผลสับปะรดปัจจุบันราคาสับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงานเฉลี่ยที่ 10.60 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากช่วงโลกย2566ที่ราคา 8.37 บาทต่อกิโลกรัมน้ำนมดิบปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 20.21 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากช่วงโลกย2566ที่ราคา 19.65 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าสุกรนับแต่รัฐบาลปัจจุบันเริ่มปฏิบัติหน้าที่เดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อนอย่างจริงจังกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กอรมน.จังหวัด DSI ตำรวจตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศมากกว่า 2,000 แห่งทำให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นปัจจุบันราคาสุกรเฉลี่ยที่ 67.45 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเมษายน2566ที่ราคา 64.25 บาทต่อกิโลกรัมนายฉันทานนท์วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส.ส.ก.กล่าวว่านโยบายของรอ.ธรรมนัสที่เข้ามาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หากนับจากรายได้ของเกษตรกรที่ส.ส.ก.ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจพบรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรายได้จากในภาคเกษตรเท่าไรนอกภาคเกษตรเท่าไรต้องใช้เวลาในการแยกตัวเลขรายได้ออกมาสำหรับรายได้ภาคเกษตรปีล่าสุดคือปี2565อยู่ที่ 421,198 บาทครัวเรือนแบ่งเป็นรายได้นอกภาคเกษตร 213,888 บาทครัวเรือนรายได้ในภาคเกษตร 206,310 บาทครัวเรือนขณะที่หนี้สินรวม 235,050 บาทครัวเรือนทั้งนี้สถานการณ์ภาคการเกษตรมีอัตราการเติบโตของ GDP ภาคการเกษตรณราคาที่แท้จริงโดยปี2566มีมูลค่า 686,640 ล้านบาทหรือขยาย 0.3% จากปริมาณน้ำที่เพียงพอการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นส่วนในปี2567มีแนวโน้มการขยายตัว 0.7 ถึง 1.7% จากปัจจัยในเรื่องนโยบายของภาครัฐตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี6เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลเศรษฐาสถานการณ์สินค้าการเกษตรมีทิศทางที่ดีขึ้นมากคงต้องจับตาและตรวจสอบต่อไปว่าช่วงปี2567นี้จะทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นอีกหรือไม่